ัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อ1ครับอายุเท่าไหร่ครับ35ครับ1ทำอาชีพอะไรครับเป็นพนักงานบริษัทครับ1วันนี้ชั่วโมงกฎหมายนะครับครับผมมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานครับอยากปรึกษาทนายแก้วหน่อยครับเชิญครับพอดีเราเป็นหัวหน้างานนะครับลูกน้องในทีมมาสายโดยที่ไม่ได้มาสายไม่ใช่ครับก็อย่างเขาต้องเข้างาน6โมงเช้าเขามา7โมงครึ่งคือโดยตามกฎเนี่ยเขาต้องโทรแจ้งเราล่วงหน้าว่าจะมาสายตื่นสายหรือไม่สบายแต่ครั้งแรกเนี่ยเขามาสายโดยไม่ได้แจ้งเราก็เลยเรียกเขามาตักเตือนด้วยวาจาครับเดือนถัดมาก็มาสายอีกรอบนี้ก็เลยออกเป็นหนังสือตักเตือนในหนังสือเนี่ยระบุว่าถ้าเกิดมีการกระทำความผิดซ้ำอีกเนี่ยเราจะลงโทษด้วยสถานหนักต่อไปทีนี้2อาทิตย์ต่อมาคราวนี้หายไปเลย2วันอ้างอิงจากหนังสือตักเตือนอันเดิมอะครับเราสามารถโปรเซสให้เขาออกได้เลยไหมฮะมันต้องถามว่าข้อบังคับของบริษัทเนี่ยระบุขั้นตอนที่ทางคุณหนึ่งได้ดำเนินการตักเตือนด้วยวาจาได้มีการออกหนังสือครั้งที่2ในกรณีที่มาสายได้มีการระบุในข้อบังคับของบริษัทไว้ใช่ไหมครับอ๋อมีครับผมมีถูกไหมฮะแต่กรณีที่การขาดงานหายไปเลย2วันเนี่ยมันถือว่าเป็นกรณีอีกข้อนึงถูกไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวกับส่วนแรกข้อมาสายกับข้อที่ขาดงานเนี่ยเขาแยกข้อกันไว้คำถามคือถ้าอย่างนี้จากใบเตือนรอบที่2เนี่ยเราสามารถ โปรเซสให้เขาออกได้ไหมหรือว่ามันจะต้องเป็นเคสเดียวกันต้องเป็นเคสมาสายเหมือนกันมันต้องดูในส่วนอย่างนี้ครับว่าในข้อบังคับของบริษัทระบุไว้เลยว่ากรณีที่ขาดงาน2วันถือเป็นความผิดร้ายแรงหรือเปล่าครับครับผมถ้าเกิดในกรณีนั้นมันต้องดูที่ผลของเขาก่อนผลก็คือมันไม่มา2วันถึงขนาดไล่ออกได้ไหมถ้าเกิดถึงขนาดไล่ออกได้คุณใช้ลูปนี้เลยครับแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะ3วันนะครับติดต่อกันจริงๆแล้วสิ่งที่1อยากจะปรึกษาจริงๆคือยังไง1อยากจะจัดการกับลูกน้องที่1มีความรู้สึกว่าเขาไม่โอเคไม่เอาไหนอ่ะล่ะครับใช่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับนะคือเขาเคยโดนใบเตือนมาแล้วแต่ว่าตามกฎของบริษัทเนี่ยเอฟเฟคทีฟของใบเตือนเนี่ยมันจะหมดครบทุกๆ1ปีทีนี้พอหมดรอบ1ปีจากใบเตือนรอบก่อนปุ๊บเขาก็ทำใหม่อ๋อคือเรียกว่าเป็นคนไม่โอเคแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากเอาไว้ในทีมเลยประมาณว่าไม่โอเคแต่หัวหมอด้วยฮะอ๋อมาสายไม่มีความรับผิดชอบอะไรเงี้ยเหรอครับใช่ครับแต่อย่างนี้ครับนะข้อบังคับก็คือรัฐธรรมนูญของบริษัทถ้าเกิดรัฐธรรมนูญระบุว่าคุณมาสาย3ครั้งถูกไล่ออกอย่างนี้ก็ต้องถูกไล่ออกแต่เหมือนเขาจะรู้ว่าบริษัทเขาไม่มีโทษไล่ออกอย่างมากก็หักเงินคุณก็ไล่ออกไม่ได้ครับ1ก็ต้องหักเงินไปผมว่านะ1คุณคุยกับ HR เพราะว่านี่เป็นระเบียบเฉพาะของบริษัทมากฮะเราไม่รู้จริงๆอืมโอเคป่ะ1ได้ความนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าแหมเราก็ไม่อยากตัดสินไปในทางไหนนะเพราะว่าอาจจะไม่ชอบขี้หน้ากันก็เป็นได้หรือไอ้คนนี้อาจจะเป็นคนเฮงซวยจริงๆอ่ะในออฟฟิศเราจะมีมนุษย์เฮงซวยจริงๆอ่ะซึ่งแบบมึงออกไปเถอะแล้วมึงก็หัวหมอใช้ช่องว่างทางอะไรบางอย่างเพื่อมึงยังคงอยู่ได้จริงๆแล้วคนงานบางคนหรือพนักงานบางคนถ้ามีความรู้สึกว่าอ้าวกูไม่มาก็หักไปดิกูสายก็หักไปดิอะไรเงี้ยแต่บางทีความเสียหายมันไม่ใช่แค่หักตังค์มึงมันหมายถึงมันก็เสียระบบการทำงานก็ต้องหาคนมาแทนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นบางทีการจะพูดถึงชีวิตการทำงานหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมการทำงานมันต้องมองหลายมิติมากเรื่องมวลชนกับทนายมนชัยตอบปัญหากฎหมายออนไลน์สดๆแบบนี้เดือนละ1ครั้งวันพฤหัสที่ Facebook และ YouTube นั่นเองค่ะดูทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับหรือใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะ